ส่วนเรื่องนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์นะคะหลังจากมีเพจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพจหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสต์ประกาศขายที่ดินพื้นที่1ตารางวาพร้อมกับแนบภาพไอเดียด้วยค่ะไปชมค่ะโดยทางเพจดังกล่าวได้โพสต์รายละเอียดนะคะบอกว่าที่ดิน1ตารางวาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ย้ำมีเพียง1ตารางวาเท่านั้นถามว่าพื้นที่แค่นี้สิ่งที่ได้คืออะไรมีระบบน้ำบาดาลครบชุดรวมแท้งน้ำกรงเหล็กราคาทั้งหมดเนี่ยเขาขาย 80,000 บาทซื้อไหมคะแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าสามารถต่อรองราคาได้นอกจากนี้ทางเพจยังแนบภาพไอเดียสร้างบ้านให้ด้วยซึ่งเป็นบ้านแบบมินิมอลที่คนยุคนี้ชอบแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็เน้นใช้พื้นที่แนวสูงเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะคะภายหลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยค่ะพี่เอกคือ1ตารางวาเนี่ยมันเล็กมากทีนี้ก็กลายเป็นมีไอเดียแนบมาว่าถ้าซื้อ1ตารางนี้ราคา 80,000 บาทรวมโอนแล้วเนี่ยจะเอาไปดำเนินการก่อสร้างอะไรยังไงได้บ้างทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าที่ดิน1ตารางวาเนี่ยมีกรงเหล็กล้อมรอบอยู่ภายในมีแทงน้ำและระบบกรองน้ำบาดาลครบชุดอย่างที่น้องเฟนฟรายบอกครับทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลการขายยืนยันบอกว่าเจ้าของที่ดินตรงนี้เนี่ย1ตารางวาเนี่ยประกาศขายที่ดินผืนนี้จริงๆครับไม่ใช่ว่าสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาให้คนสนใจนะครับขายจริงๆแล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากที่โพสต์นี้ประกาศขายออกไปโอ้โหมีคนสนใจเยอะครับมีคนโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเกือบๆจะ50รายแล้วซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มวิศวกรและก็เป็นนักออกแบบมีทั้งบอกว่าอยากจะทำเป็นบ้านที่อยู่อาศัยก็มีลองคิดดูว่า1ตารางวาจะสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้ยังไงเนี่ยกรงเหล็กตรงเนี้ยฮะหรือจะเป็นออฟฟิศก็มีออฟฟิศก็ได้นะบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นร้านอาหารเพื่อขายผ่านทางออนไลน์บางคนบอกจะทำเป็นที่จอดรถ2ชั้นแบบมีลิฟต์ด้วยโอ้มีไอเดียหลากหลายเข้ามาเลยนะคะเนี่ยต้องบอกว่าแทบทั้งหมดนี้บอกเหมือนกันครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คนสนใจพื้นที่1ตารางวานี้เพราะว่าเนื้อที่ขนาดนี้มันช่างท้าทายเหลือเกินครับแนวคิดในการออกแบบและวิศวกรรมก่อสร้างนี่ฮะสุดท้ายใครจะคว้าพื้นที่แปลงนี้ไปได้1ตารางวาแม่อยากจะตามต่อเลยว่าใครได้แล้วไอเดียในการก่อสร้างกับพื้นที่1ระวังตรงตารางวาตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีพื้นที่เล็กๆเขาก็สามารถที่จะออกแบบบ้านพักแบบมินิมอลลิสต์แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะทำเลดีเลยนะด้านหน้ามช.ใช่ใกล้มากค่ะทำเลดีมาก